แล้วต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านประจำของผมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนคบน้องเอมเลยนะคือมากับใครนั่งหายใจเคี้ยวแล้วคืนเลยไอ้กินสวัสดีครับพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับรายการข้อดีวันนี้ข้อดีเรามาทำอะไรเราจะมากินมันคือร้านปิ้งย่างอย่างเดียวครับมันคือร้านปิ้งย่างที่เป็นเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ก็จะมีพวกอาหารซูชิพวกอาหารญี่ปุ่นด้วยแซลมอนมีอาหารทะเลด้วยชื่อร้านว่าร้านเคนโจเร่นะคะต้องเรียกว่าร้านนี้มีความหลากมันเป็นเดทแรกในการเปิดตัวกับเพื่อนที่กินตอนนั้นที่เราคบกันนะอ๋อเออว่ะใช่ที่พี่ลงสตอรี่ไม่ใช่พี่ลืมไปเลยไหมถ้าหนูไม่พูดขึ้นมาที่พี่ลืมไปเลยไหมถ้าหนูไม่พูดขึ้นมาเอาจริงลืมจริงเนี่ยพูดเลยเนี่ยต้องเรียวเลยเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าเราก็หลังจากนั้นก็มีได้มากินบ่อยอยู่แต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ออกมาเลยแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกคือแบบก็เลือกวันและเวลาที่คนน้อยใช่ค่อนข้างกังวลแล้วต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านประจำของผมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนคบน้องเอมนะคือมากับใครมากับโชคแล้วเมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วด้วยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับผมเป็นเพื่อนซีผมเองคือเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วตั้งแต่ยุคสมัยอินเฟสเตชันเรียกว่าเป็นคนที่บุกเบิกทำให้ผมได้มาสตรีมเกมทุกวันนี้เนี่ยดีกว่ามาไอโชคเข้ามาเลยรายการเร็วๆนี่แหละเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรทักทายไงทักทายหรอนี่พี่โชคพี่โชคโชคดีโชคดีนั่นเองค่ะครับผมซึ่งต้องบอกว่าไอ้โชคเนี่ยกับผมเนี่ยกินร้านเทนโจเนี่ยเป็นร้านประจำอยู่แล้ววันนี้ก็เลยว่าเอาซะหน่อยพามาที่ร้านเทนโจแล้วก็มานั่งกินข้าวแล้วรื้อความหลังกันซะหน่อยเดี๋ยวไปเจอในร้านเลยดีกว่าวันนี้แล้วก็ผมเพิ่งตัดผมมาด้วยนะเป็นไงเมื่อเช้าคือผมปิดหน้าไม่ไหวเดี๋ยวแนบรูปให้ดูต้องบอกงี้คือไม่ได้ตัดผมเลยที่ผ่านมาเพราะกลัวโควิดแล้วบังเอิญช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจะแข่งขันพอดีในพัก6วันก็เลยแบบเรียกว่ามาเลี้ยงฉลองเลยได้ตั๋วซะหน่อยเออแล้วได้ตั๋วด้วยฮะก็ขอบคุณมากนะคะที่เชียร์กันครับผมไปๆๆไปที่ร้านค่ะโอเคต้องบอกงี้ตอนนี้เราสั่งอาหารเสร็จแล้วคือเมื่อกี้ที่ไม่ได้ถ่ายอะไรอ่ะเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากแล้วก็จริงจังกับการสั่งอาหารอย่างมากคือต้องบอกเดี๋ยวรอเมนูมาก็จะเห็นว่าผมชอบกินอะไรกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวอันนี้ขอถามก่อนเวลามากินร้านนี้เมนูโปรของคุณคืออะไรมันเนี่ยแหละหมูคาราบูตะสันคอมันจะเป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆสั่งเอาได้เมื่อกี้แล้วคือแบบย่างเสร็จปุ๊บก็คือย่างเข้าปากทีเดียวคือต้องบอกงี้ร้านนี้จุดเด่นมันไม่ใช่แค่ปิ้งย่างนะร้านนี้จุดเด่นก็คือมันจะมีในพวกซูชิซาซูมิอาหารสดซอสตรงนี้ก็เห็นว่ามีซอสหลายอย่างมากคือใครชอบกินแบบไหนคือผสมมิกซ์กันเองได้เลยในรสชาติที่ชอบแล้วโชคอ่ะแต่ให้ดิ้งกินอะไรเอาคุ้มมาดูอันนี้เมนูเราสั่งอะไรมาบ้างเฮ้ยรีบกินจังอ่ะหิวไงดูสภาพก็รู้อร่อยอ่ะอ่ะนี่อะไรไปกินไปแล้วถ้าเห็นว่าดองซีอิ๊วหรือดองน้ำปลานะดองซีอิ๊วครั้งแรกเลยอ่ะแล้วกินกับสาหร่ายอ่ะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะโคตรดีสั่งแบบไม่เคยเลยอันนี้จะเป็น3ชั้น3ชั้นอันนี้จะเป็นเบคอนเบคอนก็เป็นอันนี้ใส่ไว้หน่อยอันนี้ก็คือใส่คอหมูใส่คอหมูเป็นกุ้งแม่น้ำผ่ากลางด้วยกุ้งแม่น้ำผ่ากลางตัวแบบไซส์ตุ้ม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 นั่นนี่ก็คือจริงๆน้ำว่าเป็นพระเอกก็ได้นะคือผมไอ้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยกับเอมด้วยหิวอะไรกันนะลูกเป็นไงสดไหมสดตลอดไม่มีครั้งไหนไม่สดเลยอันนี้ใหม่ใช่ไหมอาหารโอเคมาทุกครั้งสดทุกครั้งโอเคงานสดนะงานสดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดรู้ว่าแล้วก็เดี๋ยวมาถึงโซนซีนปรุงก่อนเวลาผมมากินที่นี่นะผมจะกินซอสอยู่สองแบบอันนี้ผมเรียกว่าเรคคอมเมนต์เลยส่วนตัวผมก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วผมก็จะใส่คู่กับวาซาบิซึ่งผมได้สูตรการกินเนี้ยมาจากพี่หม่อมพนัดแดงผมชอบดูแกกินข้าวมากแล้วผมก็กินตลอดเลยเขาเรียกอะไรวาซาบิผมชอบมากใส่วาซาบิเยอะไปเยอะไปเอาแบบกินอร่อยกินอร่อยแล้วใส่เข้าไปเนี่ยประมาณนี้แล้วมันก็จะข้นๆน้ำจิ้มอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมอ่ะจะกินในพวกเนี้ยกับพวกซาซิมิแล้วก็พริกเผามันคือซอสพริกเกาหลีแต่ผมก็เลยมาพริกเผานะเนี่ยครับตัดแล้วก็กระเทียม
เนี่ยผมกินอยู่แค่2ตอนนี้ร้านนี้ไม่ต้องเวอร์ต้องมาลองกินกันเองมันอร่อยจริงแนะนำเลยอาหารโทษครับใช่ฮะวาซาบิขึ้นหมูอร่อยครับมันโคตรดีอ่ะเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์โคตรดีครับไม่คาวละมุนละไมที่เราไม่ได้บอกบุฟเฟ่ที่เนี่ยมีหลายราคา599 699 899แล้วก็1,200ประมาณนี้4ราคาประมาณนี้ก็แล้วแต่คนเราต้องดูเมนูนะผมว่าถ้าแบบสายกินซีฟู้ดกับอาหารทะเลยิ่งแพงก็ยิ่งอร่อยอันนี้คือไฮไลท์สำหรับผมชอบมากมันคือซูชิแซลมอนย่างไปอร่อยเหมือนเดิมไม่ได้กินนานมากอันนี้ชีสกระมุนดีมากชงกับละสีนี้ป่ะป่ะแดกแบบดิบๆง่ายๆนะเดี๋ยวฮะคอนเซ็ปต์ยังไงฮะไม่อร่อยไม่คำพูดคนดีอันนี้คือ3ชั้นแล้วก็นี่มาแล้วฮะน้องจุ้งเราพุ่งไปน้ำผ่าการเขาผ่ามาให้อย่างนี้เลยเขากินง่ายนะพี่ว่าทีนี้กินอย่างเวลาเราหน้าผ่าเองกินง่ายมันน่าแก่อืมใช่เจลโล่ปุ๋ยเนี่ยจริงๆการมีกล้องมันก็เหมือนการมีกระจกหรอปะเอาไว้ดูความหล่อละของตัวเองซื้อกระจกดีกว่าไหมอ๋อซื้อกระจกดีกว่าแต่พวกนี้คือเริ่มจากกันได้ยังไงตอนนั้นเหมือนดูคลิปป่ะเออดูคลิปก่อนดูคลิปใช่ดูคลิปก่อนแล้วตอนนั้นบอสซีมันอินเฟคชันแล้วกันมันบูมมันแบบบูมมากๆมันก็จะมีหลายๆแคนใช่ป่ะอืมแล้วก็จะมีแคนไอ้ทีนี่เมื่อก่อนเป็นชาใช่ป่ะอืมแล้วพอเหมือนช่วงที่มันเริ่มทำคลิปมันเปลี่ยนเป็นมิดป่ะเออใช่แล้วมิดชาร์เจอร์พอเริ่มทำคลิปเป็นแบบมิดชาร์เจอร์ก่อนแล้วเหมือนเราดูคลิปแล้วก็โอ๊ยไอ้นี่มันตอนมันทำคลิปก็คือมันจะโบยวายที่หายเลยด้านบ้านโอ้ยโอ้ยหนูนั่นคือร่างสองเว้ยยุคนั้นอะเราขวายอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองมีไอ้หน้ากูมีไอ้หน้ากูทั้งสายการสายไอ้ตอนแรกเราดูคลิปมันในใจเราเพื่อนพี่มันไม่เจ็บคอมั้งหรือวะไปดูไปดูมาเริ่มมันเล่นเก่งเว้ยช่วงนั้นเราก็ชอบถูกป่ะแล้วก็มีความคิดว่าถ้าสมมติว่ามันทำคลิปอะแล้วมันเป็นขนาดนี้ถ้าสมมติว่ามันสตรีมจะขนาดไหนวะเออเราก็อยากให้มันสตรีมใช่ใช่เอออันนี้ต้องบอกอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของการรู้จักคือแม่งทักมาหาพี่ว่าจะขอให้เงินสนับสปอร์ตสนับสนุนอยากดูสตรีมยังไม่รู้จักกันเลยนะแต่เขารู้จักกันแล้วอะยังไงเราไม่รู้จักกันแล้วก็มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยแล้วอะไรโดนใจให้มึงเอาเงินมาให้กูก็เพราะว่าชอบไงแบบดูว่าไอ้นี่คนนี้ดูคือใจมันปั้มมากนะไม่ตอนนั้นเราเป็นเด็กด้วยแหละเหมือนกับมึงดูการ์ตูนหรือมึงดูใครสักคนก็แบบเฮ้ยมึงชอบเว้ยมึงอยากดูเออมันเหมือนกันเว้ยฟีลเหมือนกับคนที่แบบเป็นคนดูเน็ตแล้วเราไม่ใช่นะอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือโชคมันให้เงินมา20,000 บาทไปซื้อการ์ดจอมาสตรีมไม่ตอนแรกไม่จ่าย20,000เลยจิให้20,000เลยสัตว์ไปแค่งานคอมใช่ปึ้งเดียวเลยไม่วันนั้นอะเบิร์นตอนนั้นกูจำได้ว่ามึงอะเอาเงินไปทำการ์ดจอก่อนแล้วก็ต้องเอาเงินไปทำเน็ตด้วยไม่ใช่เพื่อนมึงฟังกูจำไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งลืมกูก็จำไม่ได้นางานไอ้หลายปีแล้วนะเสิร์ฟเรื่องไข่มาในสัตว์คือเหี้ยโชคอะให้เงินผมมา 20,000 บาทให้ผมมาทำคอมเลยเพื่อสตรีมแล้วผมก็บอกว่าเน็ตบ้านผมสตรีมไม่ไหวไอ้โชว์บอกเดี๋ยวกูจ่ายให้มันจ่ายให้ผมอยู่ประมาณ6เดือนไอ้โชว์เพื่อให้พี่นั่งสตรีมให้มันดูแค่นั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มาทำให้พี่กับมันรู้จักกันจนทุกวันนี้ไอ้เหี้ยกี่ปีแล้วประมาณเกือบ10ตอนนั้นผมน่าจะประมาณ17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9ปีที่อยู่กับไอ้โชว์มาโคตรนานที่อยู่กันมาแล้วผมพูดเลยนะเว้ยคนในวงการหลายคนรู้ก็ดีถ้าไม่มีไอ้โชคเลยผมไม่ได้สตรีมทุกวันนี้นะไอ้โชคเป็นคนเปิดทางแล้วให้แทนเอื้อมมือเข้ามาเฮ้ยจะสตรีมยังไงสอนเฮ้ยมือเซ็ตเน็ตแบบนั้นนะแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็คือได้แม่ง2คนตอนแรกอะเจเนเรชั่นแรกเลยสอนผมมาจนมีผมทุกวันเนี้ยนี้ต้องบอกว่านี่เพื่อนซีผมเลยแล้วก็อยู่มาตอนนี้นั่นแหละฮะผมพาถือโอกาสพาโชคมาให้แบบน้องๆแก๊งอินเฟสวอลซีอะไรเงี้ยเผื่อใครคิดถึงไอ้สุภโชคโชคกี้โชคกี้วอยฟินตัสอะเออก็พามาให้น้องๆสายรับสุภโชคไงตอนนั้นจำอยู่นะทางให้หายคิดถึงกันหลอกไปกินไปให้แทนยิงอะตอนนั้นนะเออหน้าไม้คลิปหน้าไม้ค่ะก็อันนี้ผมจะมีเกมให้พวกพี่เล่นนะครับฮะมีเกมไม่เล่นครับอ๋อไม่เล่นได้ไหมกับบ้านนอนแล้วไม่ได้โอ้ยอยู่ที่คอหอยแล้วนะคอหอยมีชื่อเกมว่าเกมพูดให้ถูกครับพูดให้ถูกใช่ซึ่งผมจะมีตัวเลข1-9ให้พี่เลือกว่าใครจะเลขไหนบ้าง
แต่ว่าก่อนเริ่มเรียนมาแบบที่ว่าใครเรียกก่อนคนแรกเข้าใจไม่หรอกคุณรู้ทันอันนี้คือพี่เลือกคนแรกหรือว่าอะไรคนแรกครับคนแรกเราเรียกเป็นชนะหรือแพ้ได้เล่นก่อนชนะได้คนที่สองพวกคนที่สามเก็บไปด้วยมันอยู่ที่มึงเลือกเลขไอ้สารมันไม่เกี่ยวกับกูใครชอบเลือกคนแรกเกี่ยวเลขหนึ่งคนแรกเป็นหนึ่งเบอร์แปดเบอร์เก้าผมจะมีประโยคเอาให้พวกพี่ดูครับแต่ว่าผมจะมีเวลาให้พวกพี่จำได้แค่20วินาทีเท่านั้นถ้าผม20วินาทีเสร็จปุ๊บพี่ต้องพูดประโยคนั้นนะถ้าผิดไม่ได้ทำเดียวต้องขอโทษครับคือเพิ่งนะพูดของใครของมันใช่ไหมใช่ของใครของมันก็คือพูดง่ายว่าในนี้มันจะมีคำตอบอยู่ทั้งหมด9เลขเราต้องดูว่าหาเลขเราให้เจอในเวลา20วินาทีแล้วเราก็จำคำตอบเราแล้วเราก็ตอบถูกไหมผมเปิดให้เลยเลขเปิดให้เลยโอเคแต่ว่าไม่ยาวแน่เลยไปพี่โชคเริ่มมาเลยครับได้แล้วโอเคครับเอามาพูดได้เลยหมอลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอนหมอนพีบเฮ้ยผิดครับไม่เหรอไปถอยที่หมอนคืออันเนี้ยกูตอบแล้วผมว่าคำถามกูใช่กูก็โดนแล้วถูกป่ะแต่พอตอนในพวกนี้เล่นกูไม่เกี่ยวแล้วถูกป่ะไม่เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ว่าโดนทำโทษเนี่ยคนที่ไม่โดนทำโทษเป็นคนลงให้คนที่โดนทำโทษชอบอยากกินใส่อันนี้อยากกินให้ดูเอาแซลมอนหรือเปล่ากินแซลมอนแล้วแซลมอนนะเอาบางอย่างก็ได้ค่ะเมาได้เมาหนูอ่ะแม่หนูเกียร์ให้พี่มีเกี๊ยวฝาเพราะคุณแววน้ำซี่มารอไม่เยอะไปก็ว้าโอ้ยไม่เยอะหรอกนี่คือมีถุงรองมั้ยเฮ้ยใส่ชุดอยู่เยอะดิมึงลาดลงไปแรงๆลาดชุดอยู่แรงๆเลยร้อนเยอะเยอะอีกเอาอีกใช่จะให้ละลายวาซาบิคำนี้ด้วยละคำนี้ด้วยละให้ด้วยเรื่องรักน้ำโชยุมันเยอะจะเอามึงเขาไม่เออกินนะห้ามคายนะไม่เท่าไหร่ยังไม่มาประมาณยังไม่มาประมาณฉันค่ะฉันให้ได้ดีกว่าห้ามคายนะพี่เขินหนูขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็เกินไปเราก็คนกันเองเลือกไปน้ำมึงบ้าน้ำไม่กินน้ำพี่ชอบไม่ซึ้งขนาดนั้นก็แค่ทำให้กินคำเดียวกูไม่ได้กินแล้วฉันเศร้ามากเลยหรอพี่นี่มันลงสบู่แท้เลยนะกูบอกว่าต้องร้ายอะไรเราตาพวกมึงว่างสองคนโดนกูเนี่ยกูไปสั่งมาใหม่ช่วยนึงเลยเฮ้ยพี่หนูคีมยังไม่ถึงครึ่งเลยลิ้นขมเลยพี่บอกไหมมาตาหนูนี่ง่ายอันนี้ครับหมาหมึกมงเม้งหมาเหมิงกุ้งกิ้งก้างกุ้งอะไรน้ำเต้าปูปลาอะไรหมูหมึกมึงกุ้งมึงหมูมึงแล้วครับมึกหกเละมุ้งหกเละมึกหมดโอเคเฮ้ยมึงนั่นแหละเพราะว่ามึงโดนจริงยามินรอดูโอเคนะครับ3 2 1ครับโหยงนี่ก็มีนะเป็นแก้วมังกรอย่างเดียว2 1ครับกินมันติดเหงือกกินเถือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินทั้งเผือกกินทั้งมันติดทั้งฟันติดทั้งเหงือกเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่โอกาสที่ให้โอกาสเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคกินเผือกติดมันกินมันเกี่ยวเกี่ยวยอมโดนเนื้อเองโทษไหมปะผมโทษมันคือคำอะไรอ่ะเอาใหม่ดิกินมันติดเหงือกกินเผือกติดมันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งฟันไอ้เฉียบเฮ้ยเอาจริงนะเกมเที่ยเนี่ยไอ้สัตว์มึงให้เอ็มผ่านไปเลยเนี่ยไม่ต้องให้เราเล่นหรอกไอ้สัตว์เกมพวกนี้เนี่ยไม่ชมไหมเหมือนเนี่ยคือมันซ่าแล้วมันจะซ่าแล้วตายเนี่ยถึงตายไปเดี๋ยวรอดลึกถ้าหายใจเกี่ยวแล้วคือเลยมันยังไงคอนเซ็ปต์เลยค่ะมันยังไงคอนเซ็ปต์รายการพี่เร็วเดี๋ยวไม่ต้องคอนเซ็ปต์
ไอ้กินเอ้าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวช่องหยุดเอ้าแล้วนี่เราเล่นเกมกันขนาดนี้นี่เราจะไม่ให้น้องมาเล่นบ้างเหรออันนี้สิทธิพิเศษของน้องไงน้องไม่ต้องเล่นน้องได้กินเลยเออมันก็แค่นั้นเองให้โอกาสเราเล่นก่อนอยากเห็นคนของเกมเล่นเหมือนกันเราขอคนเลือกให้เออเอาคำมาผมกินเลยดีกว่าผมกินเลยดีกว่าไม่ให้โอกาสเลยเอาเบอร์สี่อะเบอร์สี่อะทุกคนมาดูเอาสามสองหนึ่งหมดแล้วยายมอยจากแดนมาหรอยายมอยขายหมีอะไรวะยังมาขายหมียายยายมีหอยหอยอะไรวะจำไม่ได้วะหรือว่าดูเฉลยให้เขาดิเฉลยไม่เฉลยดิเฉลยยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมียายมอยกัดหอยยายมีเอ้ยหมียายมอยแย่หอยยายมีผิดแล้วผิดแล้วเมื่อกี้ผิดแล้วกูกำลังเฉลยให้มึงหมียายมีกัดหมียายมอยใช่พูดง่ายโอ้คำนี้สาระที่ได้จากเกมนี้นั่นก็คือให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวไปค่ะไอโชคโชคจัดรางวัลให้น้องหน่อยว่านะฮะเลยนะแซลมอนเหรอเดี๋ยวได้กินอะไรไม่ถามว่าไหนอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรอยากกินอะไรกินอะไรก็นี่อันนี้ครับจะไม่หมดเอาชิ้นไหนชิ้นใหญ่ๆนี่แต่งหน้าให้น้องหน่อยขอข้าวให้แบบแฉะแฉะนี่ก็กินข้าวซอยหยิบเลยครับนี่อะไรเนี่ยคุณเห็นคุณน่ากินเลยว่ะหอมน้องนี่ก็เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลืองได้สิครับไปครับคืบไม่มาวะนะหนูไม่มาเออพี่ว่าพี่ใส่น้องแล้ววะนี่เอาออกมาอร่อยขนาดนั้นเลยวะน้องวันนี้ก็มีความสุขไหมโชคตอนนั้นอะไรก็มีอยู่หายไปบ้างตอนนั้นก็มีเรียกว่าพาโชคมาเป็นสีสันเผื่อแบบว่าใครคิดถึงไอ้โชคกี้เนี่ยสมัยอินเตอร์กันก็ไอ้โชคยังอยู่ดียังไม่ไปไหนก็คงยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันมา90-10ปีแล้วนะครับผมคือที่เราพามาที่นี่ที่บอกมาเป็นร้านประจำของพวกเราทั้งผมและเอมก็โชคอะไรเงี้ยได้กินกันร้านนี้ประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำเป็นบอกต่อก็ถ้าพูดตรงๆก็ราคาก็แรงอยู่เพราะคุณภาพเขาก็ตามนั้นสปอนไม่ได้ไม่มีเรามากินแล้วอาหารที่บอกแต่เข้าได้ไม่มีแต่เข้าได้เข้าได้สปอนเข้าได้อีกฟรีเดือนละครั้งก็โอเคแล้วอยากถ้าไปร้านไหนก็สามารถติดต่อมาได้ไม่ติดเพราะเราคิดง่ายถูกง่ายโอเคครับผมไม่ไงวันนี้ช่างกล้องเรามีความสุขเนาะอร่อยอร่อยจนน้ำตาไหลเลยโอเคเราจากไปกับพร้อมคอนเซ็ปต์รายการครับผม3 2 1โคตรดีครับผมก็ยังไงโคตรดีใน EP หน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวอัปเดตกันในอนาคตสำหรับพวกวันนี้พวกเราก็ขอตัวกราบลากันแล้วหวังว่าจะมีความสุขกันกับการจริงของพวกเรานะครับก็ไปแล้วทุกคนเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกระดิ่งด้วยนะน่ะกระดิ่งปิ๊งๆๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ